นี่เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวผมคิดถึงลูกสาวตลอดญาติให้พี่เตยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะคะจากนอกจากนอกเรือนจำเนาะกลับมาสู้คดีที่บ้านก็ได้กลับมาหาลูกแล้วครับอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะครับที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เราสามารถนำมาใช้ก็ครบถ้วนเราให้ศาลได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำไร EM แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยยื่นเงิน5 ล้านบาทเครียดมากครับวันนี้ลุ้นมากๆแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนก็จะถามลูกว่าลูกแบบน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะครับแล้วลูกก็โกหกเขาทุกวันจนครั้งสุดท้ายช่วงท้ายๆที่เขาถามลูกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทำงานเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลูกรู้จักแม่เตยไหมให้โทรหาให้หน่อยซึ่งลูกอยู่กับหลานมาทั้งหมดอ่ะ6 เดือนก็เลี้ยงเองมาขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่วันนี้ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะครับก็ศาลก็อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อนะครับจากนอกจากนอกเรือนจำเนาะกลับมาสู้คดีที่บ้านก็ได้กลับมาหาลูกแล้วครับก็เอกสารหลักฐานในการอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะครับที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เราสามารถนำมาใช้ก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยครับก็เราให้ศาลได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกำไร EM แล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับก็แล้วก็ยื่นเงินสดหลักยื่นเงิน5 ล้านบาทครับห้ามออกนอกประเทศครับแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานต้องมารายงานตัวรายงานตัวใช่ครับก็จะมีอยู่แล้วก็พี่เตยยังอยู่ในคดีนะครับยังอยู่ในกระบวนการสู้คดีอยู่เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านมาสู้คดีต่อรายงานตัวนี้ก็ต้องถูกเท่าไหร่เท่าที่ทราบตอนนี้นัดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับจะมีการรายงานตัวแต่จะมีน่าจะศาลน่าจะมีการเรียกทุก30 วันในการรายงานตัวครับยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยครับเพราะว่ามีคำสั่งก็ร้องไห้ดีใจกันแล้วผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อครับเครียดมากครับวันนี้ลุ้นมากๆเพราะว่าทนายของลูกทั้ง2 คนทั้งตัวพี่จิ้งแล้วก็พี่เฟิร์นเองเมื่อวานเราประชุมกันแบบอย่างเครียดมากแล้วก็เราพี่จิ้งทำทุกอย่างแบบเต็มแม็กเต็มสูบมากๆเลยแบบคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลูกก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงแล้วอ่ะก็ลูกอยากบอกมากเลยนะว่าลูกและพี่เตยรวมไปถึงครอบครัวคนแรกที่อยากขอบคุณเลยคืออยากขอบคุณพี่จิ้งทนายของพวกเราก่อนมากๆพี่จิ้งอยู่กับพวกเราอย่างที่ทุกคนทราบดี ลูกยังไม่เคยจ่ายค่าจ้างพี่จิ้งเลยสักบาท ก็พี่จิ้งมาช่วยตลอดแล้วไม่เคยถามลูกเลยเรื่องเงินเรื่องทองอย่างน้อยในชีวิตก็ยังได้เจอพี่แบบหนูดีใจมากนะพี่นะขอบคุณมากๆไม่เป็นไรครับขอบคุณมากจริงๆชีวิตยังได้เจอคนดีๆอยู่แล้วก็พี่เฟิร์นแล้วก็ฝากอย่างพี่เฟิร์นและลูกฝากขอบคุณไปทางพี่ติ๋มทีวีภูด้วยพี่เฟิร์นเป็นทนายของพี่ติ๋มพี่ติ๋มส่งมาช่วยลูกตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็2 ท่านนี้เลยที่ทำให้พี่เตยมีโอกาสวันนี้ลูกกล้าพูดได้อย่างเต็มปากแบบ 100% ด้วยความบริสุทธิ์ในการใช้หลักฐานในการใช้สับความรู้จากพี่จิ้งและพี่เฟิร์นที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณมากๆคือขอบคุณศาลวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้พิพากษาทุกท่านที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจแล้วกันที่ส่งมาให้น้องเวทมนต์พอลูกก็เชื่อว่าวันนี้คงเป็นวันที่เขาควรจะได้เจอพี่เตยแล้วครับอย่างวันนี้จริงๆแล้วเรื่องลูกมีผลไหมคะเรื่องลูกมีผลไหมเอาจริงๆลูกว่าอันดับแรกเลยคือเอกสารมากกว่า
เอกสารและการเอาความข้อเท็จจริงมาสู้มาใช้ในการไต่สวนเพราะว่าทางเนี้ยทนายของลูกทั้ง2คนอ่ะทั้งพี่จิ้งทั้งพี่เฟิร์นอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันแรกว่ายังไงก็ตามเราต้องใช้ความจริงเราต้องใช้หลักฐานจริงๆเข้าสู้แล้วผลออกมาวันนี้ก็มันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับเราก็ได้รับความยุติธรรมจากหลักฐานที่ทางพี่จิ้งกับพี่เฟิร์นช่วยกันทํามาตั้งแต่วันแรกครับที่ผมการปล่อยตัวชั่วคราวไปเตยอยากจะไปเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะไปทํางานการเมืองนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งแต่เหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็มีครับไม่ใช่เหตุผลเดียวนะครับผมจากที่ผมเรียนมาแล้วว่าเดิมทีตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านี้จะถ้าจะจําที่ผมสัมภาษณ์ได้คือว่าทางเราเตรียมตัวพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมแล้วเรามาศาลเมื่อเรามาศาลเรานั่นแสดงว่าเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่วันนี้ก็เผื่อใจไว้เหมือนกันแต่ต้องขอบคุณศาลนะครับว่าท่านได้ให้ความเมตตาพิจารณาไปหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนและรังที่เราเสนอจากข้อต่อสู้จากเริ่มต้นจนถึงมีการยื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยตัวเจ้าคราวและศาลท่านก็มีการอนุญาตให้ไต่สวนเราขอบคุณมากแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับต้องวันนี้ตั้งใจครับว่าจากบ้านเลยว่าต้องพาน้องเขากลับบ้านให้ได้ซึ่งโอเคผมทำได้แล้วครับขอบคุณมากครับส่งพี่เจแมนเป็นยังไงบ้างในการยื่นประกันตัวในคดีเนี่ยจะเป็นมาตรฐานของจำเลยคนอื่นไหมคะที่จะผมไอ้ส่วนนี้ผมตอบแทนไปได้นะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายของแต่ละท่านที่จะหาช่องทางในเรื่องของการประกันตัวเราก้าวล่วงไปไม่ได้นะครับแต่ของน้องเตยเนี่ยถามว่าเราทำการบ้านไหมทำมากเลยมากด้วยทำการบ้านต้องคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยทั้งคู่เลยฮะเหนื่อยทุกคนในบ้านเหนื่อยหมดครับน้องลูกก็เหนื่อยสงสารน้องเวทมนต์นะฮะผมไปแล้วสงสารเลยต้องทำการบ้านกันเยอะหน่อยครับแล้วก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับสอบถามในเสียงนาทีแรกที่ศาลท่านบอกว่าให้ประกันตัวคุณใบเตยเนี่ยได้ดูสีหน้าแววตาคุณใบเตยนะตอนนั้นไม่ว่าอาการเป็นยังไงฮะกับคุณใบเตยน้องธรรมดาครับน้องก็ฟังมันเขาเรียกน้ำตาแห่งความปิติไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกโศกนะปิติในสิ่งที่เอ้ยกูได้รับความยุติธรรมละกูได้กลับบ้านละกูได้ไปนอนกับลูกกูละอะไรเหล่านี้สิ่งต่างๆที่ผมเข้าไปเยี่ยมเตยบอกว่าเตยพี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วน้องจะได้นอนเต็มหลังสักครั้งนึงในที่ครั้งเนี้ยพบก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องแต่ระเบียบเที่ยวคงนอนไม่เต็มหลังคือคําว่าไม่เต็มหลังก็คือนอนไม่สนิทอ่ะปัจจุบันนี้วันนี้เดี๋ยวคืนเนี้ยครับนอนสนิทแล้วครับได้ยินดีด้วยกับครอบครัวของน้องไม่เต็มแล้วสามีอ่ะครับตัวคุณแมนยังไงต่อครับของแมนเดี๋ยวผมก็คงจะไม่ก้าวล่วงอ่ะครับเดี๋ยวคงว่าขั้นตอนต่อไปของอีกทีนึงนะครับแต่เราก็จะเดินหน้าขอประกันเหมือนกันใช่มั้ยครับอะไรนะครับจะเดินหน้าขอประกันเหมือนกันถูกไหมฮะก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะทุกคนก็อยากจะออกมาจะต้องการสิทธิเสรีภาพเพราะในเมื่อเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำผิดก็มีสิทธิ์ทุกคนนะครับไม่ว่าน้องแม่หรือใครๆอ่ะครับก็ลุงก็คุยกับพี่แมนเอาไว้ว่าแบบเราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคดีนี้มันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็วงเงินเขาเยอะจริงๆอ่ะเราก็ลองตามความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนพี่แมนอ่ะจริงๆแล้วพี่แมนก็แบบอยู่ในนั้นก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยเลยช่วยพี่เตยอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับก็ส่วนตัวพี่แมนเองอ่ะลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปช่วยเหลือมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกก็มีแรงอยู่แค่คนเดียวเนาะก็เนื้อสิ่งนี้ก็คงเสือก็เดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยนะครับคิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะคะของใครฮะมีเป็นแรงมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนผมตอบไม่ได้นะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนการจะให้ประกันตัวต้องเคารพดุลพินิจของศาลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ของน้องแมนก็เสนอมาด้วยครับวันนี้จุดที่คิดว่าศาลท่านเมตตาเนี่ยคืออะไรฮะก็อย่างที่ผมเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องส่วนหนึ่งตัวเดิมของลูกด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่ผมนำเรียนแล้วครับว่าเราเสนอตั้งแต่ชั้นตรวจพยานหลักฐานนะครับว่าเรามีหลักฐานในข้อต่อสู้ที่ท่านอัยการหรือโจทก็ฟ้องอ่ะเราสามารถโต้แย้งได้ทุกๆประเด็นเท่านั้นเองเพียงแค่รอกระบวนการในการสืบพยานเท่านั้นเองครับแล้วเอกสารส่วนเนี้ยท่านก็นำมาดูประกอบเพื่อในเรื่องของการใช้ดูในเรื่องของการประกันตัวต้องขอบคุณท่านนะครับครับใช่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณเพราะเรือนจำหมายต้องมีหมายปล่อยจากที่ศาลไปอะครับ
ข้าใจว่าน่าจะประมาณทุ่มครึ่งอะครับถึงเป็นที่จะต้องรับตัวน้องออกมาครับซึ่งถ้าครับอันลูกครับอย่างความรู้สึกตอนที่เขาบอกว่าได้ปล่อยตัวแล้วเรารู้สึกไงเรากับคุณพ่อคือเอาจริงๆอ่ะวันนี้ลูกอ่ะคือทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวลูกก็จะเผื่อใจไว้ทุกครั้งตลอดเพราะว่าเราเหมือนเราผิดหวังมาตลอดเนาะอย่างตัวลูกเองอ่ะลูกเหมือนน่าจะเป็นคนที่คาดหวังน้อยที่สุดเลยมากๆลูกก็จะแบบออกจากบ้านมาด้วยความแบบรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่ท่านจะประกาศอ่ะลูกยังพูดกับพี่เตยอยู่เลยว่าไม่เป็นไรนะคือแบบผลจะไม่ยังไงก็ไม่เป็นไรเรายังมีพรุ่งนี้อยู่เสมออะไรเงี้ยลูกก็บอกเขาว่าลูกไม่อยากให้พี่สาวตัวเองอ่ะมีความคาดหวังแบบ 100% เพราะเราผิดหวังมาตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยตอนที่ได้ยินน่ะยังแทบจะไม่เชื่อเลยคือมันไม่ได้พูดอะไรกันเลยครับไม่ได้พูดอะไรกันเลยร้องไห้อย่างเดียวเครียดมากครับเครียดมากเพราะว่าเท่าเหมือนที่พี่ๆสื่อทราบแหละพอทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปแล้วศาลอนุมัติในการยื่นไต่สวนอ่ะมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากมากเลยซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะพอเขามีความหวังมากๆอ่ะมันก็เรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังอ่ะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็โล่งครับโล่งมากๆค่ะความรู้สึกพ่อนี่ค่ะคุณพ่อค่ะป๊าคุณพ่อก็ขอบคุณศาลนะฮะที่ให้ความเมตตาให้กับครอบครัวของเรานะด้วยความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวนะผมคิดถึงลูกสาวตลอดสงสารพ่อเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็มีหลานเวทมนต์ที่น่ารักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำน้ำตาของพ่อหลั่งให้เพราะลูกสาวตลอดคิดถึงหางมหากวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมแจ้งข่าวคุณแม่ได้ยังคะดูโรงพยาบาลครับแจ้งเรียบร้อยแล้วครับบอกไปในกลุ่มแล้วครับคุณแม่ก็คุณแม่อยากจะมาแต่ว่าไม่สบายขอบคุณทางท่านผู้พิพากษานะฮะที่ได้ไต่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากๆครับผมครับอย่างเองก็เล่ามาบอกว่าเมื่อวานน้องเวทมนต์เองก็บอกว่าวันนี้จะได้เจอคุณแม่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะจะบอกหลานยังไงคะคุณคนนี้ค่อยๆให้หลานรับรู้ไปฮะคือเรื่องนี้อ่ะครับมันเป็นเรื่องของเซนซิทีฟถามว่าตอนน้องเวทมนต์จะรู้เรื่องมั้ยกว่าระหว่างพ่อแม่ไปไหนไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่อยากจะให้เด็กฮะเด็กคือผ้าขาวแล้วสิ่งเหล่านี้แม่เขาซึ่งมันโดนถูกกล่าวหาเพิ่งรอการพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราเองก็ไม่อยากจะไปให้สิ่งเนี้ยไปเปื้อนผ้าขาวก็เลยอย่างเนี้ยครับให้คุณหนึ่งออกมาหรือจะใครจะตามมาก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นขวัญกำลังใจของเด็กเขาครับนั่นแหละครับขอบคุณมากลูกอะมันจะมีคำถามเนาะลูกไม่เคยตอบคำถามนี้เลยแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนก็จะถามลูกว่าลูกแบบน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะครับแล้วลูกก็โกหกเขาทุกวันทุกๆวันก็คือลูกถามเขาจนครั้งสุดท้ายช่วงท้ายๆที่เขาถามลูกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทำงานจนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทำอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลุกรู้จักแม่เตยไหมเราลุกก็ถามว่าทำไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบให้โทรหาให้หน่อยซึ่งลุกก็ทำไม่ได้อะมันเป็นอะไรที่เราทำไม่ได้ลุกอยู่กับหลานมาทั้งหมดอ่ะ6เดือนก็เลี้ยงเองมาวันนี้มองในมุมของความรู้สึกอะค่ะเมื่อวานน้องเวทมนต์บอกว่าวันนี้จะได้เจอแม่เรารู้สึกว่าเป็นความสุขเชื่อมต่อกันระหว่างแม่กับลูกไหมว่าแบบมันจะเป็นจริงในวันนี้เชื่อมากๆเลยค่ะเชื่อมากๆเลยเด็กอะพูดออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรก็
ขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ได้มาพูดเลยเพราะว่าพอหลังจากที่หนูได้คำตอบอ่ะมันก็ไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็พี่เตยออกมาได้เพราะพี่จิงกับพี่เฟิร์นเลยแบบ 100% ลูกกล้าพูดได้เลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณไปมากกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วนะพี่นะหนูก็ดีใจที่ยังมีคนดีๆอยู่ในชีวิตมากๆค่ะทั้ง2คนเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ